สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการทดลองเรื่องการหันไฟฟ้าสถิตนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มี1นะครับดินสอนะครับจำเป็นต้องมีปลายที่แหลมนะครับ2นะครับดินน้ำมันนะครับ3นะครับกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ1แผ่นและสุดท้ายนะครับคือลูกโป่ง1ลูกนะครับเริ่มการทดลองกันนะครับคือนำกระดาษนะครับที่เตรียมไว้นะครับมาพับนะครับให้เป็นลักษณะแบ่งครึ่งนะครับเมื่อพับเสร็จนะครับจับรูปจะมีลักษณะเป็นรูปอย่างนี้นะครับโอเคครับจากนั้นก็นำดินน้ำมันนะครับมาวางเป็นฐานนะครับแล้วก็นำดินสอตักลงไปนะครับให้ด้านแหลมตั้งขึ้นแล้วก็นำดาวกระดาษนะครับที่เตรียมไว้ตักลงไปนะครับเริ่มการทดลองกันเลยนะครับเราก็จะนำลูกโป่งนะครับที่เตรียมไว้มาถูกกระผมนะครับ5-10ครั้งให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับจากนั้นนะครับนำลูกโป่งมาให้ใกล้จะเห็นว่าลูกโป่งจะดูดให้กระดาษหมุนไปรอบๆนะครับครับผมจากการทดลองนี้ครับก็ต้องสรุปได้ว่านะครับเมื่อนำลูกโป่งมาถูกกระผมนะครับลูกโป่งจะมีประจุลบเพิ่มขึ้นนะครับประจุลบของลูกโป่งนะครับเมื่อนำมาอยู่ใกล้ๆกับกระดาษซึ่งมีประจุลบอยู่แล้วนะครับจะทำให้กระดาษเคลื่อนที่จากด้านใกล้ไปสู่ด้านไกลนะครับจึงทำให้ดาวกระดาษนะครับเกิดประจุบวกขึ้นมานะครับเมื่อนำประจุลบของลูกโป่งนะครับเข้ามาใกล้ๆก็จะดึงดูดประจุบวกของดาวกระดาษให้เคลื่อนที่ตามลูกโป่งนะครับรอบๆไปเรื่อยๆนะครับ